ฟ้าครึ้มเขียวก็ตอนนี้เวลาประมาณ6:02ก็ฟ้าครึ้มเล็กน้อยผมฝนอาจจะตกได้ผมครับ Let's go You should know that I'll be there day and night Nobody else can love you better I'm here just to treat you right You're the reason I'm aliveยูสวัสดีครับผมก็สวัสดีตอนเช้าของวันจันทร์นะผมวันนี้ก็ไปทำงานกันครับผมวันนี้ผมซื้อแซนด์วิชมา2ชิ้นครับผมก็ข้างในจะเป็นไส้แฮมแล้วก็ทูน่าแล้วก็มีข้างในเป็นนึงจะเป็นไข่ดาวนะผมนะครับก็เดี๋ยวอันนี้คือมื้อแรกผมแล้วก็เราเจอกันอีกทีตอนมื้อที่2หรือมื้อที่3ครับผมโอเคครับโอ้ยนี่คือมื้อที่1ของเราผมเป็นข้าวกล้องประมาณ150กรัมแล้วก็จะมีสะโพกไก่ประมาณ120กรัมแล้วก็มีข้าวไข่ต้ม1ฟองผมก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆอาจจะไปหาผักกินด้วยนั่นเองครับผมโอเคแล้วก็จะมีอีกอย่างก็คล้ายกันข้าวกล้องกับไก่ย่างแล้วก็เป็นไข่ต้มผมเป็นมื้อที่3อ่ะอันนี้เป็นมื้อที่2ของผมก็น้ำพริกอันนี้ผมไม่กินนะผมก็เดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างสวัสดีครับสวัสดีท่านผมตอนนี้ก็เริ่ม งานแล้วผมก็เราจะไปยืนกันผมดูการแต่งตัวมีรองเท้าแตะวันนี้ฝนตกนะผมผมก็จะเป็นคนภาคใหม่นะครับเดี๋ยวเรารอรถไฟกันเนาะก็เดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นว่าเราจะมีอะไรทำกันบ้างตอนนี้ก็ถึงตอนเย็นของเราผมก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปเล่นเวทนะผมครับตอนนี้ก็อยู่ตรงบันไดเลื่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปการกินให้ฟังว่าวันนี้ผมกินอะไรไปบ้างแล้วก็กี่แคลอรี่แล้วเนี่ยผมแต่ว่าจะประมาณคร่าวๆนะไม่ได้ทั้งหมดนะผมก็มีคำถามว่าผมจะลีนได้ภายใน3เดือนไหมก็เดี๋ยวมาตอบตอนหลังว่าทำได้ไหมเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันก็ตอนนี้ค่อนข้างจะไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมที่ผมจะเพิ่มเข้าไปในการเล่นเวทคือการคาร์ดิโอให้ผมก็พยายามจะคาร์ดิโอให้ได้ทุกวันไม่ได้ทุกวันต้องทุกวันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันหลังจากผมขึ้นเวทเสร็จแล้วเราไปเจอกันดีกว่านี่เสียวไหมยุ่งสุดแล้วผมก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปเล่นแบดนะผมแต่ว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนเลยครับผมโอเคแต่ผมเริ่มจำไม่ได้แล้วว่าชั้นไหนวะเราขึ้นลิฟต์กันรอลิฟต์ก่อนมาจากชั้น14นะครับเดี๋ยวรอลิฟต์มาแล้วก็เราจะไปดูกันว่าสนามแบดเป็นยังไงกันดีกว่าโอ้ยครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามแบดแล้วผมก็ข้างในจะเป็นนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมตั้งกล้องถ่ายเป็นภาพสลับให้ดูกันว่าสนามแบดเป็นยังไงบ้างที่สนามแบดยูผมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยผมวันนี้ก็เล่นเวทไปเล่นอกวันนี้เป็นวันเชสเดย์ครับผมแล้วก็อย่างที่สองให้ผมไปผมมีคาร์ดิโอด้วยนะก่อนที่จะไปตีแบดด้วยคาร์ดิโอด้วยผมวันนี้ค่อนข้างจะออกกำลังกายเยอะเล็กน้อยผมก็วันนี้ผมกินไปทั้งหมด1,000ประมาณ 1,700 กว่าแคลอรี่ครับผมได้โปรตีนประมาณ140กรัมนั่นเองผมอาจจะเยอะกว่านั้นประมาณ150กรัมก็ถ้าเป้าหมายผมคือประมาณน้ำหนัก65ประมาณนั้นแล้วก็ผมน่าจะกินโปรตีนประมาณ2จุดกว่าๆหรือ3เนี่ยประมาณนั้นก็จะประมาณ150ถึง170นะแต่ผมแล้วก็วันนี้ผมทำ IF นะก็วันนี้กินไป 11:40 นั่นแหละ 11:00 กว่าๆประมาณนั้นแล้วก็เลิกกินประมาณ 20:00 นครับผมก็มื้อสุดท้ายที่ผมกินก็คือเวทโปรตีน1สกู๊ปมาในผมโอเคก็จบกับวันนี้ผมกับเดลิออน71ผมวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ใส่เสื้อผมเพราะว่าเราจะเข้านอนแล้วครับก็วันนี้จบเท่านี้ผมอ๋ออยากจะบอกน้องๆหรือว่าบอกคนหลายๆคนที่เริ่มอยากจะลีนตัวเองอยากจะเขาเรียกว่าลีนไขมันตัวเองแต่ว่าอาจจะไปดูในโซเชียลมีเดียหรือว่าใน YouTube ต่างๆที่เป็นเซเลบริตี้หรือว่าไอดอลต่างๆหรือว่าคนทั่วๆไปใน YouTube ที่ทำ
ช้เวลาสั้นๆในการทำผมอยากจะบอกว่ามันทำได้ไหมมันสามารถทำได้ผมแต่ว่ามันมีหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นในโปรเซสที่เขาทำกันของแต่ละคนเราก็ไม่สามารถจะบอกได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวผมบอกจริงๆว่ามันก็จะมีหลายปัจจัยมากไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อของคุณที่คุณเคยสร้างมาในอดีตหรือเปล่าเมตาบอลิซึมของคุณได้พัฒนาไปไหมหรือระบบเผาผลาญคุณได้การพัฒนาไปไหมแล้วก็คุณเข้าใจการกินมันมากเท่าไหร่เข้าใจสารอาหารเข้าใจนิวทริชั่นมันมากเท่าไหร่นี่ผมแล้วก็วิธีการออกกำลังกายคุณอ่ะมันเหมาะสมกับที่คุณจะทำตามเป้าหมายหรือเปล่านั่นเองผมแต่ว่าสิ่งอื่นใดผมคนเราก็สามารถศึกษาได้แล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกแหละปรับเปลี่ยนการกินสามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆได้แล้วก็นำพัฒนาตัวเองได้นั่นเองครับผมก็สุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนมีความเชื่อแล้วกันความเชื่อว่าคุณสามารถที่จะทำมันได้ผมแต่ว่าอย่าลืมที่จะศึกษามันเพิ่มด้วยผมถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงจริงจงศึกษามันแล้วคุณนำไปใช้ได้ทั้งชีวิตของคุณจริงๆครับผมโอเคครับวันนี้ก็จบกับ Daily On 71ครับผมขอทุกท่านมีความสุขกับวิดีโอนี้แล้วถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ผมกรุณาผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับผมและใครที่เข้าใหม่ครับผมหรือว่าใครที่กด Subscribe อยู่แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะผมแต่ว่าใครเข้าใหม่อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแมวข้างๆผมจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมอัพทุกๆวันหรือว่าอาทิตย์นึงจะอัพประมาณ 2-3 ครั้งแล้วแต่ขึ้นอยู่ว่าผมจะทำคอนเทนต์ใหม่เพิ่มไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีคอนเทนต์ที่เข้ามาแทรกความรู้เพิ่มนะผมแล้วทำแยกออกมาอันนี้ผมโดยเอา research หรือว่างานวิจัยต่างๆเอามาอ้างอิงกันนะผมโอ้ยครับสุดท้ายผมอย่าลืมไปตามผมที่ Instagram นะผมก็มาค่ะอาจจะไม่ได้อัพบ่อยมากแต่ว่าก็บางทีก็จะอัพนะผมโอเคแล้วเราเจอกันใหม่ผมกับโอ้นนะผมจากลาผมฟิตเนสผมชานอผมท่าใหม่ผมบ๊าย